ค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงกระแสตอบรับนะคะกับเพลงปล่อยไปตายโลดนะคะซึ่งเปลี่ยนลุคใหม่ของธัญญานะคะตอนแรกก็แอบกลัวว่าแบบเฮ้ยแบบแฟนคลับกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มแบบบ้านๆชาวอีสานเราเนาะอะไรอย่างงี้หนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยกระแสตอบรับจะออกมาแบบบอกว่าธัญญาเซ็กซี่เกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าปรากฏว่าอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยค่ะชื่นใจมากๆทุกคนเข้าใจในความที่แบบเออเราโตขึ้นมาหน่อยนิดนึงมีความเซ็กซี่นิดนึงแบบน่ารักน่ารักไม่ได้เซ็กซี่จนแบบเกินงามอะไรอย่างงี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่ชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่นชอบในภาพในการแต่งตัวนะคะแล้วก็ชื่นชอบในเพลงนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามนะคะแล้วก็ให้ยอดวิวพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณค่ะถือว่าโดนใครทำถือว่าโดนควายย้ำเจ็บทุกแน่ก็ทำใจเอาไงแล้วเขาบ่ได้เป็นพ่อเขาบ่หาเขาแล้วเขาบ่สมมาแมวที่